สวัสดีค่ะเจ้าซีซันจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ชวนเข้าครัวนะคะมากันในเมนูแกงอ่อมขี้เหล็กค่ะแกงอ่อมพักขี้เหล็กค่ะพี่น้องแต่ว่าเป็นสูตรของทางอีสานนะคะไม่ใช่แกงขี้เหล็กแบบทางภาคกลางหรือภาคใต้นะคะอันนี้เป็นของทางอีสานขี้เหล็กเนี่ยพักเราต้มมาแล้วนะคะเป็นสิบน้ำเลยค่ะต้มข้ามคืนเพราะมันขมมากพี่น้องจ๋าเคล็ดลับในการต้มนะคะในการต้มผักขี้เหล็กเนี่ยอันนี้เป็นเคล็ดลับที่พ่อเจ้าสีบอกนะคะให้ใส่อะไรที่เปรี้ยวลงไปนะคะมันจะได้จืดเร็วนี่ขนาดจืดเร็วแล้วนะพี่น้องเจ้าสีต้มประมาณเกือบสิบน้ำอะค่ะก็จะใส่ใบผักติ้วลงไปนะคะแล้วก็ใส่ใบม่วงค่ะใบชะมวงอะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเพื่อนๆเอาโอเคขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาตำนะคะมาตำพริกใส่ข้าวเบื่อค่ะพี่น้องรู้จักป่ะข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียวแช่ที่เราจะนึ่งนะคะแช่ไว้ประมาณถ้าข้าวใหม่ก็แช่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ถ้าข้าวเก่าแล้วก็แช่ประมาณชั่วโมงนึงค่ะใส่ประมาณกำมือนึงนะคะสำหรับแกงหม้อหนึ่งถ้าอยากจะให้มันข้นๆ นะคะแกงขี้เหล็กจะสีชอบแบบข้นๆ นะคะจะสีก็ใส่เยอะหน่อยก็ตำใส่เกลือใส่เกลือด้วยเกลือลงไปแล้วก็ใส่ตะไคร้หั่นฝอยเดี๋ยวใส่ทีเดียวเลยแล้วก็ข่าอ่อนนะคะเราตำเครื่องแกงก่อนเนาะแล้วก็มีหอมแดงค่ะตะไคร้มันเป็นโฟรเซ่นค่ะบางคนก็ใช้วิธีปั่นนะแต่โจซีไม่ได้ต้องการให้มันละเอียดมากนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ไม่ต้องละเอียดมากนะคะตำพอให้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะพอให้เขาหอมอะค่ะโคลกตะไคร้โอ้สะเทือนกล้องใช่ไหมเนี่ยตะไคร้ก็พอดีออกมาจากโฟรเซ่นค่ะไม่ได้ฟรอสเขาก่อนไม่ทำให้เขาละลายโอ้ขออนุญาตตำก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะนานไปค่ะเมื่อยหลังจากนั้นนะคะเราโขลกเราตำไปจนกว่าเราพอใจแล้วนะคะซึ่งของเจสซีก็ไม่ได้ละเอียดนะคะพี่น้องยังตอนโขลกเขาเลยอยู่เพราะเจสซีไม่ได้ต้องการให้เขาละเอียดมากเราก็เอาผักขี้เหล็กที่เราต้มจนจืดเนี่ยค่ะจนไม่มีรสขมเนี่ยลงไปโขลกให้ละเอียดค่ะลงไปโขลกด้วยกันเลยโอ้ยกล้องสะเทือนขออภัยค่ะกล้องสะเทือนเขาจะได้นัวๆนะคะอันนี้เป็นสูตรที่แม่พาทำนะคะแต่พอตะเมปูยาตายายแหละค่ะเพื่อนๆโอ้ยคอยเมื่อยแค่โขกกับเมื่อยแหละกับข้าวเนี่ยเอาจริงนะคะถ้าใจไม่รักจริงๆอ่ะ
กับข้าวอีสานกับข้าวไทยเนี่ยไม่ได้ทำง่ายๆนะคะไม่เหมือนอาหารฝรั่งจวดๆเทเกลือลงกันแล้วเลยพี่น้องเกลืออาหารฝรั่งเนี่ยเขาจะเน้นเกลือเน้นเขาใส่เกลือใส่พริกไทยดำเนาะแค่นั้นดูอาหารบ้านเราสิเนี่ยให้เขาเข้ากันเลยโอเคเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนส่วนผสมอื่นๆนะคะเพื่อนเพื่อนมีอะไรบ้างก็จะมีน้ำใบยะนางนะคะที่เราแบบคั้นเราปั่นเรากรองอะไรเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็จะมีใบมะกรูดค่ะแล้วก็ต้นหอมใบแมงลักนะคะแล้วก็หมูค่ะเขาเรียกอะไรนะซี่โครงหมูอ่อนนะคะที่เราต้มมาแล้วนะคะที่เราต้มให้น้ำคาวน้ำอะไรเขาออกหมดแล้วล้างสะอาดมาแล้วทีนี้เราก็มาแกงกันเลยค่ะเพื่อนๆ เรามาทำแกงอ่อมกันเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆทีนี้เราก็มาทำกันเลยค่ะหลังจากที่จะตั้งไฟแล้วนะคะเปิดไฟเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องรอให้น้ำมันเดือดนะคะเราก็เอาผักขี้เหล็กนะคะที่เราโขลกให้มันเข้าเนื้อกับเครื่องแกงเรียบร้อยแล้วลงเลยค่ะเอามันลงเลยต้องการนี้เอามาคนก้นเพราะว่าข้าวเหนียวที่เราตำไปกับข้าวเบื่อนะคะพี่น้องที่เราตำไปกับเครื่องแกงเครื่องจะสีขออนุญาตใช้คำว่าตำนะคะเพราะว่าตอนเด็กก็เรียกแบบนี้ค่ะบางทีมันก็เผลอพูดนะคะแต่ภาษาไทยภาษากลางเขาเรียกโขลกใช่ไหมคะ บางคนบอกว่าคำอาจจะไม่สุภาพขออภัยนะคะเพื่อนๆอย่าถือสานะคะฮะเนี่ยค่ะเอามาลงเลยจากนั้นก็เอาหมูลงได้เลยนะคะหมูก็เอาลงได้เลยเพราะว่าหมูเนี่ยเราไม่ได้ใช้หมูดิบนะคะเราใช้หมูที่เราต้มแล้วก็ไปล้างน้ำคาวเลือดอะไรเขาออกหมดแล้วนะคะหลังจากใบมะกรูดเราก็ฉีกใบมะกรูดใส่เข้าไปได้เลยนะคะเพื่อนๆเพราะใบมะกรูดเขาจะสุกยากนิดนึงยากกว่าต้นหอมอะไรพวกนี้เราอยากให้เขาหอมเข้าไปในเครื่องอะค่ะเราเอาลงตั้งแต่เขายังไม่เดือดเลยนะคะเอาไปสักครึ่งนึงเนาะแล้วพอตบท้ายแล้วเราค่อยเอามาใส่อีกครึ่งนึงโอ้ยร่วงปรุงรสด้วยน้ำปลาร้านะคะอาหารอีสานเนาะขาดไม่ได้เลยก็น้ำปลาร้าเนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็พยายามคนก้นนะคะเพื่อนๆอย่าทิ้งหม้อไว้นะคะดนรีบเต็มนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวอะค่ะเขาจะไปไหม้ก้นนะคะพยายามคนก้นเขาเรื่อยๆนะคะ
ก็รอให้ข้าวอะไรนะรอให้ข้าวเบื่อนะคะรอให้ข้าวเหนียวที่เราตำเข้าไปอ่ะสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเครื่องปรุงก็มีแค่ปลากับเกลือแค่นั้นละค่ะใครอยากจะใส่น้ำปลาก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าบ้านจุดสีเขาไม่ใส่ค่ะเดี๋ยวก็ดูกันอีกทีนะคะเพื่อนได้แล้วค่ะเพื่อนๆสังเกตยังไงคะว่ามันสุกแล้วตอนนี้ก็น้ำมันจะข้นๆนะคะเวลาข้าวเบื่อข้าวเบื่อนะคะไม่ใช่ข้าวเบื่อ สามีโจซีบอกว่าเอาเพิ่งคือกินได้ใช่ป่ะข้าวเบื่อข้าวเบื่อค่ะข้าวเบื่อหลังจากที่ข้าวเหนียวที่เราตำลงไปนะคะเขาสุกแล้วเขาก็จะข้นๆนะคะเราก็เอาหอมเอาต้นหอมอะไรลงได้เลยค่ะแล้วก็ใบแมงลักพอใบแมงลักลงก็ปิดไฟได้เลยค่ะควรเลอะหมดเลยพี่น้องมึงเนี่ยดูเดือดมากเวลาทำแกงขี้เหล็กนี่นะครัวจะเละเลยอ่ะเขาจะกระเด็นทีนี้ก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะหน้าตาของแกงอ่อมขี้เหล็กใส่กระดูกหมูอ่อนของเรานะคะเพื่อนๆถ้าใครไม่กินไม่เคยกินก็จะบอกโอ้ทำไมมันดูอักลี่มันดูน่าเกลียดน่ากลัวจังเลยเหมือนขี้โคลนแต่บอกเลยค่ะว่าถ้าได้ชิมแล้วก็จะติดใจนะคะอาหารอีสานไม่แพ้รสชาตินะคะไม่แพ้อาหารชาติไหนในโลกนี้นะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะเพื่อนๆอย่าลืมไปเห็ดกินเด้อแซ่บๆค่ะใบขี้เหล็กเนี่ยนะคะเขามีฤทธิ์มีสรรพคุณนะคะช่วยให้หลับง่ายนะคะแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆนะคะลองใครที่ขับถ่ายไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ยก็ลองหามาทานลองหามาทำมาทานดูนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะรักทุกคนนะคะ Thank you for watching Love you guys all นะคะ See you next video Bye bye